นานาติทยสาวกสูตรว่าด้วยเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดียรถีต่างๆ111ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดียรถีต่างๆเป็นจำนวนมากคืออัสมเทพบุตรสหลีเทพบุตรนิกเทพบุตรอาโกตกะเทพบุตรเวตัมภรีเทพบุตรมานะวัคคามิยะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเวฬุวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรอัสมเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภปูรณะกัสสปะว่าท่านปูรณะกัสสปะมองไม่เห็นบาปหรือบุญของตนเพราะในการตัดการฆ่าการโบยการเสื่อมทรัพย์ท่านจึงบอกให้เบาใจเสียสมควรที่จะยกย่องท่านว่าเป็นศาสดาในโลกนี้ลำดับนั้นสหรีเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภมัคคลิโคสารต่อไปว่าท่านมัคคลิโคสารสำรวมตนดีแล้วด้วยการกีดกันบาปด้วยตบะละวาจาที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเป็นผู้สม่ำเสมองดเว้นจากสิ่งที่มีโทษพูดจริงเป็นผู้คงที่ไม่ทำบาปแน่นอนลำดับนั้นนิกเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภนิครณัตบุตรต่อไปว่าท่านนิครณัตบุตรเป็นผู้กีดกันบาปมีปัญญาเครื่องบริหารเห็นภายในสังสารวัฏเป็นผู้ระมัดระวังทั้งสี่ยามเปิดเผยสิ่งที่ตนเห็นแล้วและฟังแล้วเป็นผู้ไม่หยาบช้าแน่นอนลำดับนั้นอโกตกะเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภพวกเดรัจฉีต่างๆต่อไปอีกว่าท่านปกุฏฐะกัจจยนะท่านนิครณัตบุตรท่านมัคคลิโคสารและท่านปุรณะกัสสปะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นครูของหมู่คณะบรรลุความเป็นสมณะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ไกลจากสัตบุรุษแน่นอนลำดับนั้นเวลัมภรีเทพบุตรได้กล่าวตอบอาโกตกะเทพบุตรด้วยคาถาว่าในการไหนๆสุนัขจิ้งจอกสัตว์เล็กๆชั้นเลวจะแสดงจริตกิริยาให้เสมอราชสีห์ไม่ได้เลยครูของหมู่คณะเป็นคนเปลือยมักพูดคำเท็จมีพฤติกรรมน่าระแวงสงสัยจะเทียบกับสัตบุรุษไม่ได้เลยลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าสิงเวตัมภรีเทพบุตรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์ลาวใดประกอบด้วยการกีดกันบาปด้วยตบะรักษาความสงบสงัดติดอยู่ในรูปเพลิดเพลินในเทวโลกสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าสั่งสอนโดยชอบเพื่อปรโลกโดยแท้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงได้ตรัสตอบมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่ารูปใดๆจะอยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้าและแม้จะอยู่ในอากาศมีรัศมีรุ่งเรืองก็ตามทีนมุจิมารรูปทั้งหมดนั้นท่านสรรเสริญแล้ววางดักไว้เหมือนบุคคลใช้เหยื่อล่อฆ่าปลาฉะนั้นลำดับนั้นมานวคามิยะเทพบุตรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภพระผู้มีพระภาคว่าคนพูดกันว่าบรรดาภูเขาในกรุงราชคฤห์ภูเขาวิปุละเยี่ยมที่สุดบรรดาภูเขาที่ตั้งอยู่ในป่าหิมพานต์ภูเขาเศรษฐบรรพตเยี่ยมที่สุด
บรรดาสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศดวงอาทิตย์เยี่ยมที่สุดบรรดาห้วงน้ำทั้งหลายมหาสมุทรเยี่ยมที่สุดบรรดาดวงดาวทั้งหลายดวงจันทร์เยี่ยมที่สุดบัณฑิตกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเลิศกว่ามนุษย์และเทวดานานาติทยสาวกสูตรที่10จบ